เตือนสติตนเองว่าเราจะไม่ฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเราจะมีสติอยู่ในการคบฉันไม่ให้พังเผยพิจารณาความจริงของอาหารจะได้นึกถึงบุญคุณของผู้อื่นอาหารคือซากพืชบ้างซากสัตว์บ้างมีพระคุณมีบุญคุณที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่าดูถูกพืชผักว่าเป็นของโสโครกของสกปรกหลังจากฉันเสร็จเนี่ยนะเอาไปทิ้งในน้ำคำไปทิ้งในที่สกปรกเน่าเหม็นถ้าโดยละเอียดก็ยังจัดวันนี้ละคุณนะปัญญายังไม่รอบคอบเพียงพอความอ่อนโยนของจิตยังไม่ประณีตยังดูถูกดูแคลนหาว่ามันไม่มีชีวิตใช่มันก็ไม่มีนั่นแหละแต่มันมีประโยชน์มีคุณไหมในที่สุดนี่ท่านบอกชีวิตเราอยู่ได้เนื่องด้วยสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยลอยเองอยู่ในอากาศก็ไม่ได้ต้องเหยียบอยู่บนแผ่นดินย่ำอยู่บนพื้นดินเคยขอบคุณแผ่นดินพื้นดินดูมากที่ว่ารู้จักบุญคุณแผ่นดินนะจริงๆอาจจะพูดกันไปเฉยๆแต่ไม่ได้นึกถึงตัวดินจริงๆดินจริงๆนั่นแหละขี้ดินนี่แหละถ้าเป็นขี้ดินเปียกๆก็เรียกว่าขี้โคลนมีแต่คนเกลียดขี้โคลนแต่ขี้ดินที่มันแห้งๆถ้าเป็นขี้ฝุ่นคนก็เกลียดขี้ฝุ่นจะไปทำให้มันฟุ้งเองมันจะปิวไปทับถมกันมากๆกันหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็จะเป็นวงจรอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าทุกอย่างของโลกใบนี้เลยมันทำให้เกิดชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตน่ะจะอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบที่มันมีอยู่บนโลกใบเนี่ยอากาศหายใจมีร่างกายมาแล้วก็ยังอยู่เองไม่ได้คลอดออกมาเสร็จนี่ต้องมีอากาศให้หายใจไปซื้อหาอากาศมาจากใครอ่ะถ้าเขาต้องขายเอามาหายใจแล้วก็คลอดออกมาเกิดออกมาจะมีทรัพย์ที่ไหนไปซื้อไปหาดีว่าโอ้ธรรมชาติให้ใช้เปล่าๆวะเนี่ยชีวิตมันถึงจะเริ่มดำเนินได้หลังจากคลอดต้องมีอากาศต้องมีออกซิเจนนะหายใจเอาปราณเข้าไปปราณเป็นธาตุที่จะไปกระตุ้น
ให้ส่วนประกอบของร่างกายมันทำงานเป็นปกติทำให้หัวใจทำให้ปอดทำให้กระเพาะอาหารลำไส้ลำไส้มีหน้าที่ดูดซึมใครไปสั่งให้มันดูดนะปราณนะปราณทำให้มันรู้จักตื่นขึ้นมาทำงานทั่วทั้งร่างกายเนี่ยเลือดแกต้องวิ่งไปหล่อเลี้ยงเบื้องล่างเบื้องบนให้ทั่วถึงใครไปสั่งมันนะปราณนะปราณเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มันไปกระตุ้นให้อวัยวะเหล่านี้ตื่นตัวขึ้นทำงานแล้วถ้าว่ามันดับอวัยวะเหล่านี้มันดับมันไม่ตื่นแล้วนะเรียกมันตายแล้วมันขาดปราณนะปราณไม่มีไปกระตุ้นทุกส่วนมันก็เลยหยุดทำงานหมดลำไส้เคยดูดอาหารมันก็ไม่ดูดต่อมน้ำลายก็หยุดทำงานกระเพาะก็หยุดการบีบการย่อยไตหยุดฟอกตับหยุดทวารหนักทวารเบาหยุดหมดปานมันดับปานมันหมดแล้วไม่มีตัวไปกระตุ้นต่อมเหล่านี้แล้วนะนั้นเวลาฝึกของพวกปฏิบัติธรรมท่านจึงให้ฝึกลมปราณนั่นแหละฝึกเล่นกับการหายใจเรียกว่าเล่นลมปราณไอการเล่นก็คือการต้องการอยากจะให้ไปจดจ่ออยู่กับการหายใจไม่ให้อยากไปฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลภโกรธหลงงมงายไรสาระเพ้อเจ้อตลกขนองฟุ้งซ่านนี่คือการฝึกจะตัดนิสัยที่มันไร้สาระออกไปเสียที่มันไม่เป็นประโยชน์สาระแปลว่าประโยชน์ไรก็แปลว่าไม่มีไปตัดไอ้เรื่องที่มันไม่มีประโยชน์ออกจากชีวิตซะใครจะมาเน้นกันเรื่องนี้สถานปฏิบัติธรรมศาสนาใดลัทธิใดที่จะมาสนใจในเรื่องนี้พุทธศาสนาเอามาเป็นแก่นเป็นสารเลยเอามาเป็นเอาตายกันเลยในเรื่องของการที่จะต้องให้คอยมีสติจดจ่ออยู่กับกายอยู่กับสังขารร่างนี้แม้กระทั่งขณะนี้คือเรื่องกินก็ต้องกินแบบมีสาระกินโดยมีสตินั่นแหละเรียกว่ามีสาระใครมีสติคือมีสาระมีสติรู้อยู่ว่ากำลังจะทำดีหรือจะทำชั่วถ้ารู้ว่ามันเป็นการจะทำชั่วก็ให้ตัดมันทิ้งซะมันเป็นโทษเพราะผลของกรรมชั่วจะไปทำให้ไปได้ร่างกายใหม่หลังจากตายแล้วเนี่ยแย่กว่าเก่าเลวทรามกว่าเก่าไม่สวยไม่งามเท่าเก่าแย่กับเก่าเก่านี้ก็ใช่ว่าจะสวยงามนะไม่สวยงามแต่ยังแย่กับเก่าไปอีกไอ้ที่ปัจจุบันนี่ก็มีของเน่าของเหม็นไหลออกทั้งเช้าทั้งกลางคืนอยู่แล้วทั้งตัว ประกอบไปด้วยของเสียไหลออกแม้กระทั่งตามรูขุมขนที่เรียกว่าขี้ไข่ขี้เหงื่อแย่อยู่แล้วที่เป็นอยู่ทุกวันนี่แย่อยู่แล้ว
ต้องล้างต้องอาบอยู่เนืองๆแล้วแต่เมื่อทำชั่วยิ่งไปได้กายที่มันชั่วกว่านี้มันจะขนาดไหนไว้น่ะยังมีที่ชั่วกว่านี้อีกเหรอโอ้เหม็นอาบเหม็นสับเหม็นอับเหม็นสาดก็ไม่มีการอาบน้ำเลยตลอดชีวิตสัตว์นรกไปเป็นเปรตมีเสียงอยู่หรอกแต่ก็พูดไม่เป็นศัพท์พูดไม่เป็นประโยคพูดคำสุภาพต่างๆทั้งหลายก็ไม่ได้ได้แต่กรีดร้องเอาวีดวีดวีดดังด้วยแต่ฟังดูแล้วหาประโยชน์ก็ไม่ได้จากไอ้เสียงที่วีดวีดวีดนะมนุษย์นะไม่รู้สักว่าแกจะเอาอะไรจะปรารถนาอะไรแกบอกอะไรไม่รู้รู้แต่วิธีทำเสียงให้ดังให้ดังอย่างไรก็จะดังได้อย่างนั้นนะวีดวีดวีดไม่ว่าจะเป็ดตนไหนก็วีดวีดวีดอย่างเดียวไม่รู้จักทำเสียงสูงเสียงต่ำให้มันเป็นดนตรีไม่ได้แล้วกายที่มันมีอวัยวะแต่มันใช้งานได้เป็นประโยชน์น้อยมากประโยชน์สาระของสังขารร่างกายแม้จะได้มาก็ขึ้นอยู่กับการทำความดีหรือทำความชั่วก็เลยว่าเออมันควรจะใช้ชีวิตให้มันถูกมันตรงมันจะได้สิ่งที่ดีๆปรากฏขึ้นในชีวิตที่ยกไปเป็นตัวอย่างการทำความดีทำให้ได้อาหารที่ดีๆเสื้อผ้าที่ดีๆที่อาศัยที่ดีๆเพื่อนสหายญาติที่ดีๆตระกูลที่ดีๆจะได้ไม่ไปเกิดในตระกูลที่มันแย่ๆแม้แต่กูลเกิดมันก็ยังบ่งบอกนะถ้าทำแต่บุญแต่กุศลแล้วก็เมื่อมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดในตระกูลที่ดีๆตระกูลที่มีเหตุมีผลไม่ใช่เช้าขึ้นมาก็ด่ากันแล้วทะเลาะกันแล้วค่ำมาเจอกันก็ด่ากันอีกแล้วนะเกิดมาแม้เป็นมนุษย์ก็ยังได้ตระกูลที่ตกต่ำไม่ใช่ตระกูลที่สุภาพไม่ใช่ตระกูลที่สำรวมนั้นอยากได้ตระกูลที่ดีอยากได้ญาติที่สำรวมก็ต้องทำความดีไว้เยอะๆมันปัจจุบันมันก็บ่งบอกแล้วว่าเราทำบุญมาหรือทำชั่วมาตรวจได้พระพุทธเจ้าที่ท่านพยากรณ์ที่ท่านทำนายชีวิตของแต่ละดวงแต่ละจิตนี่แต่ละคนเอาไว้นะท่านก็ดูจากการทำดีทำชั่วของพวกเรานี่แหละท่านถึงจะได้รู้ว่าจะไปเกิดตรงไหนจะได้กายอย่างไรดังนั้นขึ้นชื่อว่าความดีทำไปเยอะๆร้อยปีไม่มีเวลาให้ทำชั่วหรอกมันไม่ใช่มากมายนี้เฉพาะความดีที่มีอยู่บนโลกใบนี้ยังทำไม่ครบเลยมั้งฉะไหนเลยจะมีเวลาไปทำชั่วเอาตั้งมากตั้งมายเอาเวลาไปนั่งพูดชั่วเอาเวลาไปนั่งนึกถึงคิดแต่เรื่องชั่วนี่คือการเตือนตนในเรื่องของคนประพฤติธรรมในเรื่องของวิถีพุทธจริงๆต้องอย่างนี้นะ
หมู่บ้านวิถีพุทธนั่นแหละโอ้โหถ้าทำไม่ได้อย่าตั้งชื่อนี้เลยอายผีสางเทวดาที่เขารู้จักอะที่เขารู้ความจริงอะเขาไปเห็นเขาจะขำเอาดิที่แกวันนี้ฉันผ่านหมู่บ้านวิถีพุทธมาเป็นไงอะโอ้โหมันกำลังด่ากันแบบไม่ไว้หน้าเลยแกเออวิถีพุทธอะกำลังจะห้ำหั่นกันด้วยวาทกรรมกำลังจะกล่าวพรุษวาจาทิ่มตำกันและกันเนี่ยแล้วเขียนติดไว้ได้ไม่อายคนที่เขารู้ไม่อายผีที่เขารู้วิธีพุทธ งั้นอย่าใช้คำมันพ่ำเพื่อใช้คำแล้วมันทำไม่ได้มันจะกลายเป็นดูหมิ่นดูแคลนคำสอนอ่ะนิมนต์เชิญตามอัธยาศัย